بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นขอชูกุตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้มากๆวันนี้ก็อีกค่ำคืนนึงที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาหัวข้อต่างๆที่เราเรียนรู้ให้เพื่อไปปฏิบัติตัวเองเพื่อเราจะได้ไปหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมว่าวันนี้อีกเรื่องนึงที่อาจารย์จะบรรยายในหัวข้อที่ว่าเป็นเราต้องทำให้มันดีที่สุดเสาหลักศาสนาอะไรคือเสาหลักศาสนาที่เราจะต้องเข้าใจในระบบของมันอัลลอฮ์ให้เสาหลักคืออะไรนบีสั่งให้มาเราให้เรามาทำให้เสาหลักนี้เข้มแข็งยังไงผมว่าอาจารย์บับลี่จะตอบโจทย์นี้ได้มากหัวข้อนี้ผมว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวเองเพราะเสาหลักเราวันนี้ผมมองว่าละหลวมผมเองยังต้องเตรียมใจให้ดีเพราะว่ากลัวเพราะบางครั้งเราก็พลาดเขาเรียกว่าอามานอีมานของเราอาจจะเหมือนหมดแบตเตอรี่วันนี้เราจะต้องทำยังไงให้เสาหลักเรานี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมทนทานผมว่าคำตอบมันจะมีให้เราฟังอยู่แล้วขอให้อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทรงบอกให้เราหนทางที่ดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราจะไปตอบในสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺว่าเรารักอัลลอฮฺแค่ไหนเราอยากจะอยู่กับท่านนบีแค่ไหนผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนเหมือนที่อาจารย์เคยพูดว่าเราต้องการอะไรที่จริงแล้วเหมือนในดุนยาเราอยากอะไรเราอยากได้ทรัพย์สินเราจะได้เงินทองเราอยากได้มีเกียรติแต่ท้ายสุดการที่มีเกียรติของเรามันก็แค่ฉาบฉวยแต่สิ่งที่มันนิรันดรจริงๆผมว่าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้อิสลามมีคำตอบทุกอย่างไม่มีเลยที่ว่าตอบแล้วไม่มีคำตอบมันต้องมีถามว่าวันนี้อัลลอฮ์บอกให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำไม่ต้องมานั่งเฮ้ยทำเพื่ออะไรทำไมอย่าไปถามตัวเองว่าเราจะต้องทำให้ดีที่สุดแค่ไหนและผมเชื่อว่าวันนี้เสาหลักที่อาจารย์บับลี่จะตอบจะบอกเราผมว่ามีอะไรดีอีกเยอะแล้วเราจงปฏิบัติทำให้มันเข้มแข็งผมเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรอเราดูอยู่ดูเราให้ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองได้ดีแค่ไหนเพื่อสวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูกุตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเราค่ำคืนนี้ขอต้อนรับสู่นะฮะรายการของอนาชิตกันอีกนะครับในวันนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับยาซักมุลลอกไอรอนนะพิธีกรเรานะฮะผมแดงใบปีเรานะยังเป็นพิธีกรได้อยู่นะครับติดตลอดเลยนะผมยังแดงอันทำได้และยังหนุ่มยังแน่นฉะนั้นหัวข้อในค่ำคืนนี้บอกเสาหลักของศาสนานะอะไรคือเสาหลักเมื่อมันมีเสาหลักเนี่ยแน่นอนมันต้องมีจุดที่อยู่สูงสุดยอดของศาสนาเช่นกันนะครับอะไรคือเสาและอะไรคือจุดที่สูงสุดยอดของศาสนาในวันนี้คืนนี้เราจะได้รับฟังไปพร้อมๆกันอินชาอัลเลาะห์นะครับเรื่องราววันนี้นะครับผมก็จะถ่ายทอดจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะหะดีษนี้เนี่ยได้ถูกรายงานนะครับอันมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับจากท่านมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุอาซบินญะบัลนะครับก็คือซอฮาบะห์ของท่านรอซูลท่านหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกย่องท่านนะครับอะละมุบิลฮาลาลวัลฮารอมนะครับผู้ที่มีความรู้มากๆในเรื่องของฮาลาลและของฮารอมในเรื่องของฮุกมในเรื่องของบทบัญญัติอิสลามในหลักการเรื่องของฮาลาลฮารอมที่รู้มากที่สุดจากอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือท่านมุอาซบินญะบัลหนุ่มซอฮาบะห์คนหนุ่มคนนี้นะมูอาซบินญะบัลเป็นชาวอันซอรนะครับพี่น้องนะแล้วก่อนที่เราจะฟังในหะดีษเนี่ยเราฟังประวัติซอฮาบะห์นิดนึงนะครับเป็นชาวอันซอรแล้วก็ชาวอันซอรที่เป็นหนุ่มแล้วมีหน้าตารูปร่างที่งดงามมากๆท่านมูอาซบินญะบัลและท่านมูอาซบินญะบัลก็เป็นคนหนุ่มที่ตอนที่ท่านอายุประมาณ30ต้นๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งท่านให้ไปเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาเป็นผู้สั่งสอนศาสนาแก่ชาวยะมันนะครับและท่านรอซูลเนี่ยเป็นคนเดินมาส่งท่านมูอาซบินญะบัลด้วยตัวของท่านเองนะครับและท่านมูอาซเนี่ยแหละครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวไว้ว่าวัลลอฮิอินนีละอุฮิบบุกนะขอสาบานต่ออัลเลาะห์แท้จริงฉันรักท่านนะครับมูอาซบินญะบัลเอากะมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท้ายที่สุดนะชีวิตของท่านมูอาซบินญะบัล
ท่านก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตด้วยกับโรคระบาดเช่นกันนะมูอัซบินจะบันตลอดจนภรรยาทั้งสองคนของท่านนะครับเสียชีวิตด้วยโรคระบาดนะและก็จบชีวิตอย่างงดงามนั่นคือท่านมูอัซบินจะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมูอัซบินจะบันได้กล่าวในหะดีษนี้บอกว่ากอละกุลตุยารอซูลุลลอฮ์มูอัซได้กล่าวบอกว่าครั้งนึงเนี่ยฉันได้คุยและฉันได้พูดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งนึงและฉันได้ถามท่านรอซูลว่าอัคบิรนีบิอามัลยูดะคิลุนิลญันนะห์วะยุบาอิดุนีอานินนะห์ได้โปรดบอกฉันสักหนึ่งอามันตะยารอซูลุลลอฮ์ที่จะทําให้ฉันเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และทําให้ฉันห่างไกลจากนรกของพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านมูอาซบินจะบันได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามันอะไรที่ฉันทําแล้วจะได้เข้าสวรรค์และจะทำให้ฉันห่างไกลจากนรกของพระองค์นะท่านมูอัซได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวตรงนี้หลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับท่านรอซูลเองเนี่ยนะจะไม่ซอฮาบะห์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ถามอะไรอย่างมากมายกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเนื่องจากท่านนบีไม่ชอบที่จะให้ถามอะไรซอกแซกหรือถามสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าซอฮาบะห์ถามรอซูลเมื่อไหร่ซอฮาบะห์ถามท่านนบีเมื่อไหร่นั่นคือเรื่องที่สำคัญมากๆและเป็นเรื่องที่สามารถจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์นรกมูอัซบินจะบันได้ถามท่านนบีตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบกับท่านมูอัซว่าละกอดซะอัลตะอันอะซีมมูอัซเอ๋แท้จริงเจ้าเนี่ยได้ถามสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเจ้าถามเรื่องที่ใหญ่มากๆเรื่องสวรรค์เรื่องนรกไม่ใช่เรื่องเล็กนะเจ้าถามเรื่องที่ใหญ่มากๆแต่ว่าอันนั้นลายสิรุนอัลมันยัสรุลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้ความง่ายได้แก่เขานี่คืออะไรครับพี่น้องนั่นคือท่านนบีกำลังจะบอกว่าอัลมันหนึ่งสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งหากวันนี้เราทำอามันซอลาได้ด้วยความง่ายได้เราทำอามันซอลาได้ด้วยความไม่ลำบากเรารักษาละหมาดได้ได้เวลาเราไปละหมาดได้เวลาเราละหมาดสุนัตได้เวลาเราให้เวลากับอัลลอฮ์ได้โดยไม่รู้สึกลำบากโดยไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจโดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระไม่รู้สึกว่ามันเป็นความเดือดร้อนนี่คือความง่ายดายที่อัลลอฮ์ให้ในการประกอบอิบาดัตซึ่งบางคนนะครับพี่น้องอาจจะรู้สึกลำบากที่จะให้ละหมาดจะเข็นไปละหมาดมัสยิดจะให้มาละหมาดห้าเวลาเป็นเรื่องยากมากๆบางทียกกระสอบปุ๋ยเนี่ยสามกระสอบยังง่ายกว่าที่จะยกมือขึ้นตักบิดละหมาดเขารู้สึกว่ามันหนักว่ามันยากมากๆแต่มุมินมุสลิมผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายแก่เขาในการปฏิบัติอามันอิบาดัตเราจึงต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอพระองค์เลยว่าให้เราเนี่ยได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ปฏิบัติอิบาดัตอย่างง่ายดายด้วยยาอัลลอฮ์ขอให้การปฏิบัติอามันอิบาดัตอย่าให้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับเราเลยยาอัลลอฮ์ดุอาพี่น้องดุอาและอัลลอฮ์จะตอบรับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าคนไหนรู้สึกทำยากหรือทำง่ายให้เราเช็คตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเราถามตัวเองซุบฮ์ลุกง่ายไหมนะครับมัสยิดไปง่ายไหมนะละหมาดห้าเวลารู้สึกว่าลำบากไหมถือศีลอดรู้สึกว่าทรมานไหมถ้าทั้งหมดคำตอบคืออัลฮัมดุลิลละห์ฉันสามารถทำได้แล้วได้ทำอย่างมีความสุขหวังว่านี่คือหนึ่งในเครื่องหมายที่อัลลอฮ์กำลังจะแจ้งข่าวดีนะหวังว่าขอให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ท่านนบีจึงบอกกับท่านมูอัซนะว่าละกอดซะอัลตันอะซีมวะอินนะฮูลายะซีรุนแต่มันจะง่ายสำหรับผู้ที่อัลลอฮ์ให้ความง่ายได้แก่เขานะท่านนบีจึงเริ่มบอกว่าอามันอะไรที่จะทำให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์และห่างไกลจากนรกรอซูลจึงเริ่มด้วยกับตะบุดุลลอฮ์ลาตุชริกุบิชัยอะเจ้าจะต้องอิบาดัตต่ออัลลอฮ์โดยที่ห้ามตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์แม้แต่อย่างเดียวแม้แต่อย่างเดียวและเขาเรียกว่าลาตุชริกุบิชัยอะอย่าแม้แต่มีหนึ่งอย่างหรือเสี้ยวนิดเดียวห้ามมีภาคีชริกใดๆกับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอามันที่บริสุทธิ์ใจหลักศรัทธาที่บริสุทธิ์นั่นคือการศรัทธาอีมานแล้วมอบต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเพียงผู้เดียวไม่มีเผื่อใจไว้ให้คนอื่นไม่มีเผื่อหลักศรัทธาหรือเผื่อความเคารพไว้ให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นทั้งหมดเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการโอ้อวดผู้คนไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่จะละหมาดเพื่อให้คนชมนั่นคือชิริกประเภทหนึ่งเราไม่ได้ทำอิบาดัตเพื่อจะให้คนไปโพสต์นาและก็ชื่นชมเราลงใน Facebook บอกไม่ใช่เราจะละหมาดเราจะซะกาตเราจะทำซุนนะตเราจะบริจาคทั้งหมดลิลลาฮิตะอาลาเราจะทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่บอกไม่กล่าวไม่พูดไม่อะไรกับใครทั้งสิ้นไม่มีความจำเป็นเพราะบอกไปคนก็ให้อะไรเราไม่ได้นะครับ
นี่คือการอิบาดัตที่บริสุทธิ์ใจมากๆละตุชริกุบิฮิชัยอะอย่าแม้แต่นิดเดียวโดยเด็ดขาดดังนั้นการทำชิริกมี2แบบนะครับพี่น้องที่รักหนึ่งชิริกที่ชัดเจนกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อันนั้นชัดมากๆอยู่ๆไปกราบไหว้ต้นไม้อยู่ๆไปกราบไหว้ไอ้นู่นกราบไหว้ไอ้นี่นะครับพี่น้องกราบไหว้งูเห่าบ้างกราบไหว้เยอะแยะไปหมดบอกนี่คือชิริกที่ชัดเจนและมันมองเห็นชัดด้วยแต่ชิริกอีกประเภทเขาเรียกชิริกคอฟีหรือชิริกที่ซ่อนเร้นที่มันเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวชิริกนี้มาในเรื่องของอะไรมาในเรื่องของการอุจุบการลำพองตนการโอ้อวดการริยะการสุมอะการหวังใจคนการหวังจะมีชื่อเสียงนี่คือชิริกที่อันตรายที่สุดเพราะมันจะเข้ามาเหมือนกับมดดำที่คลานบนหินสีดำและมาในเวลากลางคืนเราจึงไม่รู้ตัวเลยบางอย่างเราทำอิบาดัตไปเรานึกว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆหัวใจลึกๆเราอยากให้คนชมเราเราอยากให้คนยกย่องเรานี่คือชิริกทันทีดังนั้นมุมินผู้ศรัทธาจะต้องดูอานะครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะวะอานะอะลัมโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการตั้งภาคีในสิ่งที่ข้าพระองค์รู้วะอัสตัฆฟิรุกะและข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์บิมาลาตะลัมในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่รู้นี่คือมุมินขอโทษต่ออัลลอฮ์ตลอดในสิ่งที่เราอาจจะทำโดยไม่เจตนาพี่น้องครับบางทีมันแวบมาด้วยที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีชิริกและนั่นในตัวขอโทษต่ออัลลอฮ์นะจำภาษาอาหรับไม่ได้บอกภาษาไทยกับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากการทำชิริกที่เปิดเผยด้วยและขอพระองค์ได้โปรดทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ในสิ่งที่เป็นชิริกที่ข้าพระองค์ไม่รู้ขอโทษต่ออัลลอฮ์พี่น้องนี่คืออย่างแรกหากอยากได้สวรรค์ต้องอีมานต้องอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี่คืออย่างแรกนะและท่านนบีจึงต่ออันที่สองว่าวะตุกีมุศอลาและเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งกาละมะมาชาอัลลอฮ์มากรองจากอะกีดะรองจากความศรัทธารองจากอีมานคือกาละมะนะรอซูลได้กล่าวว่าตุกีมุศอลาจงดำรงไว้ซึ่งกาละมะไม่ใช่จงปฏิบัติละมะต่างกันนะปฏิบัติละหมาดกับดำรงซึ่งการละหมาดเอกอมะไม่เหมือนเอกอมุศอลาเอกอมิศอลาตุกีมุศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอะไรคือการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดไม่พอแค่อยู่ๆคนๆหนึ่งจะลุกตักบิดอัลลอฮฺอักบัรและละหมาดจนจบสลามเปล่าคำว่าดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจะต้องดำรงไว้ซึ่งอาดับมารยาทสุนนะต่างๆในการละหมาดเช่นกันจงระวังในเรื่องของเวลาจงละหมาดในเวลาและแจ๋วที่สุดคือเวลาเริ่มแรกของการละหมาดนะครับสองจงระวังในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดจงอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์สามจงระวังในขณะที่ท่านละหมาดจงพยายามมีคุชัวสมาธินึกถึงอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดในละหมาดของท่านนี่และสี่จงระวังในการอ่านของท่านจงอ่านอย่างพินิจพิจารณาอ่านอย่างพิถีพิถันนี่คือการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจงระวังในการรุกวะของท่านในการสุญูดของท่านจงรุกวะสุญูดอย่างสมบูรณ์มีตะมานีนะมีจังหวะการนิ่งนี่คือการดำรงซึ่งการละหมาดหากแค่การละหมาดอย่างเดียวอาจจะละหมาดไปพ้นๆวักตูพี่น้องละหมาดแค่ซ้อพอละหมาดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสลามจบเรายังไม่ได้ดำรงซึ่งการละหมาดดังนั้นการละหมาดอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การดำรงซึ่งการละหมาดเป็นเรื่องยากแล้วเราจะทำยังไงให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ดำรงซึ่งการละหมาดจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาพี่น้องอย่าประมาทเราเป็นลูกอิหม่ามไม่เป็นไรยังไงเราก็ละหมาดเราเป็นลูกอาจารย์ไม่เป็นไรยังไงก็ละหมาดผิดคาดไม่ใช่พี่น้องท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเป็นรอซูลเป็นคอลีลุลลอฮ์นะครับพี่น้องเป็นผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักแต่นบีอิบรอฮิมยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องร็อบบิจอัลนีมุกีมัสศอลาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วยนบีอิบรอฮิมยังขอให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ดำรงซึ่งการละหมาดว่ามินซุริยติและจากบรรดาลูกหลานของข้าพระองค์ด้วยนี่นบีอิบราฮิมขอวันนี้เราเป็นใครพี่น้องเราไม่ใช่นะโออย่าไปเทียบเลยพี่น้องครับเราเนี่ยไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแต่ระดับรอซูลยังขอดุอาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เขาเป็นผู้ดำรงซึ่งการละหมาดวันนี้เรายิ่งต้องขอยิ่งกว่านั้นนบีอิบราฮิมยังขอดุอาให้ลูกหลานท่านวันนี้เราอย่าลืมในการขอดุอาให้ลูกหลานของเราเช่นกันนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่จะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดได้จงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้อัลลอฮ์ตอฟิกให้อัลลอฮ์ช่วยให้เรามีความง่ายได้ในการดำรงซึ่งการละหมาดและก่อนที่อัลลอฮ์จะช่วยเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนนะครับฝึกได้เวลาเข้าเวลายุติกิจการงานถ้าไม่จำเป็นเกินไปละหมาดก่อนนะละหมาดและไม่ใช่ละหมาดลวก
เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้มันพ้นถ้วยแล้วก็กินลงท้องบอกไม่ใช่เราละหมาดอย่างพิถีพิถันอย่างมีสมาธิอย่างมีคุชุดสุญูดรุกุ้ยสมบูรณ์นะครับจังหวะนิ่งตะมานีนะทั้งหมดสมบูรณ์นี่คือการละหมาดที่อัลลอฮ์ต้องการนะครับและต่อมาท่านนบีจึงบอกกับท่านมูอาซบินจาบัลว่าหลังจากตุกีมุสลาวะตุติซะกะเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการจ่ายซะกะนะครับกับมะกอลสลัสลัมเจ้าจงจ่ายซะกะโอเคซะกาตนี่เข้าใจทันทีนะครับคนมีไปช่วยคนจนคนมีช่วยคนไม่มีอันนี้ปกติการหมุนเวียนเงินทองนะครับพี่น้องที่รักระบบบริหารเงินที่อัลลอฮ์สอนเรานะช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะถูกปิดด้วยกับระบบซะกาตนะคนรวยรวยเกินไปมีเกินนิสอบที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้นะครับถือว่าเขามีตังค์ละเงินแช่1ปีจนครบนิสอบไม่ได้ทำอะไรมีตังค์อ่ะออกซะกาตเลยแล้วซะกาตอัลลอฮ์เอาไม่เยอะ 2.5% จากเงินทั้งหมดที่เรามีนิดเดียวมากๆนะเมื่อนิดเดียวเนี่ยเราออก 2.5 แต่อัลลอฮ์คืนกลับยิ่งมหาศาลมากมาย 2.5 ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะไปปกปิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่คือระบบซะกาตอัลฮัมดุลิลลาห์มากซะกาตถ้าบริหารดีๆบริหารเป็นๆมุกเกมเราอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งคนจนหมดนะเพราะระบบซะกาตนี่แหละจะช่วยกันอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญให้บารักัตกับระบบซะกาตและจะให้ความหายนะแก่ระบบดอกเบี้ยอัลลอฮ์จะให้ความเพิ่มพูนแก่ระบบซะกาตอัลลอฮ์จะให้ความล่มจมแก่ระบบดอกเบี้ยชัดเจนมากๆดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกตรงนี้นะจงจ่ายชำระซึ่งการจ่ายซะกาตและท่านรอซูลต่อมาได้บอกกับท่านมุอาซบอกว่านอกจากการละหมาดนอกจากการจ่ายซะกาตอย่างที่ต่อมาวะตะซูมุรอมฎอนเจ้าจงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมาชาอัลลอฮ์มากนะนี่ก็คือรุกนอิสลามและท้ายสุดท่านรอซูลบอกว่าวะตะฮุจญุลบัยตเจ้าจงไปทําหัจญ์ส่วนหัจญ์เนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีบอกเป็นอันดับสุดท้ายแสดงว่าอามานที่ซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลว่าอามานอะไรที่จะทำและได้สวรรค์และห่างไกลจากนรกนบีบอกเลยทั้งหมดก็คือรุกนอิสลามทั้งหมดก็คือรุกนอิสลามพี่น้องเราอยากปลอดภัยจากนรกและอยากได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์รุกนอิสลามเราต้องสมบูรณ์เพราะนี่คืออย่างแรกนะครับที่คนคนหนึ่งจะผ่านหรือไม่อัลลอฮ์จะดูตรงนี้ก่อนเลยหากวันนี้ เรามีรุกนอิสลามที่สมบูรณ์เรามีรุกนอิสลามที่เพอร์เฟกต์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คืออะลามะห์หนึ่งที่เราจะรอดเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับท่านมุอาซไปจบแล้วซุมมะกอละท่านนบีก็ได้พูดต่อมานะครับหลังจากที่นบีตอบท่านมุอาซไปแล้วท่านรอซูลยังถามมุอาซต่อมานะครับบอกว่าอะลาอะดุลลุกะอะลาอะบวาบิลค็อยรเอาไหมมุอาซฉันจะบอกให้เจ้าทราบถึงประตูต่างๆแห่งความดีงามไหมท่านนบีเพิ่มให้อีกแก่ท่านมุอาซพี่น้องครับท่านมุอาซถามตอนแรกนะครับในเรื่องรุกนอิสลามชัดเจนอยู่แล้วเมื่อนบีตอบเสร็จท่านนบีบอกหมดท่านนบีถามมุอาซว่าเอาไหมมุอาซฉันจะบอกให้เจ้าทราบอีกถึงประตูต่างๆที่เป็นประตูแห่งความดีนะครับท่านมุอาซแน่นอนพี่น้องก็เอาแน่นอนนะอยากรู้แน่นอนว่าอะไรคือประตูแห่งความดีต่างๆที่ท่านนบีกำลังจะบอกท่านท่านนบีจึงบอกเลยประตูแห่งความดีอย่างแรกอัสซอมุจุนนะการถือศีลอดจะเปรียบเสมือนกับเกราะป้องกันอันตรายแก่ตัวเจ้าเปรียบเสมือนเสื้อเกราะที่ป้องกันอันตรายต่อตัวเราศีลอดฟัดดูนะศีลอดในภาคไฟบังคับเดือนรอมฎอนวาญิบต้องถืออยู่แล้วแต่วันนี้เรายังมีศีลอดสุนัตเรายังมีศีลอดตะตะวะศีลอดที่อาสาสมัครในการทำการถือศีลอดนี่แหละครับพี่น้องท่านนบีบอกว่ามันจะเป็นเกราะป้องกันเจ้านะเป็นเหมือนเกราะและจะป้องกันอะไรให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์นั่นเองนะและท่านนบีได้ตอบบอกต่อในประตูบานที่สองว่าวัสดะกอตุและการทำสดะกอนั้นการบริจาคทานนั้นตุตฟิอุลคอติอะแคมายุตฟิอุลมาอุนนารมันจะช่วยลบล้างความผิดเหมือนกับน้ำที่ใช้ดับไฟเลยรอซูลได้สอนต่อมาว่าการทำสดะกอการบริจาคทานมันจะช่วยลบความผิดต่างๆของเราเหมือนกับน้ำที่ใช้ดับไฟวันนี้นะครับพี่น้องที่รักการจ่ายซะกาตเป็นเรื่องของคนรวยต้องช่วยคนจนแต่การทำซะดอกะห์เป็นเรื่องทั้งหมดของคนจนและคนรวยเราไม่มีสตางค์ที่จะจ่ายซะกาตเราไม่ได้มีทรัพย์เยอะขนาดนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะช่วยเหลือสังคมในเรื่องทรัพย์สินไม่ได้เรายังมีประตูแห่งการทำซะดอกะห์นะครับพี่น้องเรายังสามารถช่วยเหลือจ่ายทำซะดอกะห์ช่วยเหลือคนที่ยากลำบากกว่าเราได้ตามกำลังความสามารถที่เรามีตามศักยภาพที่เราได้ตามศักยภาพที่เราพอจะช่วยเหลือสังคมได้นี่คือประตูแห่งความดีวันนี้เนี่ยนะครับอ
อัลลอฮ์ให้เราบริจาคอัลลอฮ์ให้เราช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนยากจนการทำซะดะเกาะห์ไม่จำเป็นต้องเยอะมากมายเท่าที่เราสามารถจะทำได้เวลาทำออกไปแล้วรอซูลบอกมันจะลบความผิดและอัลลอฮ์กล่าวยังไงกับผู้ที่ทำซะดะเกาะห์พี่น้องอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อีกบรรดาผู้ที่ยุนฟิกูนอัมวาลุมฟิซะบิลิลลาห์ผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวว่ากะมะซะลิฮับบะตินมันเหมือนกับเมล็ดพืชที่เติบโตขึ้นนะครับและก็มันแตกออกมาเป็น7รวงเม็ดเดียวแตก7รวงและแต่ละรวงมี100เมล็ดแสดงว่าเราออกไป1เดียวอัลลอฮ์คืนกับ700พูดง่ายๆนะและอัลลอฮ์อาจจะเพิ่มมาอีกสำหรับผู้ที่พระองค์ประสงค์ดังนั้นการจ่ายซะดะเกาะห์มันคือการช่วยเหลือและแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจครอบครัวเราครับวันไหนเราจนวันไหนเรารู้สึกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังวันไหนรู้สึกขายของไม่ดีวันไหนรู้สึกมีปัญหากับเศรษฐกิจลองบริจาคดูอัลลอฮ์ช่วยผมรู้จักพ่อค้าบางคนที่เขาขายของออนไลน์นะขายของออนไลน์เพื่อนๆ เขาบางทีต้องเสียตังค์ไปยิงแอดยิงนู่นยิงนี่ยิงกันกระจายพี่น้องยิงจนขาดทุนก็มีนะสอนวิธียิงแอดใช่ไหมยิงนู่นโอเคมันเป็นเทคนิคหนึ่งในการทำการค้าผมไปเจอพ่อค้าคนหนึ่งพ่อค้าออนไลน์ก็ถามเขานะครับบอกว่าแล้วท่านไม่ได้ยิงแอดอะไรกับเขาหรอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงแอดเลยจันเงินที่เราจ่ายอัดฉีดทางเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วเขาตอบยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเอาวันไหนที่ผมรู้สึกขายไม่ค่อยดีนะแทนที่ผมจะอัดใน Facebook ผมจะอัดฉีดเพื่อโปรโมทเฟซผมเพจผมในเป็นสตาร์ให้กับ Facebook ผมเอาเงินผมไปฉีดในมัสยิดดีกว่าย่อนไปในตู้ที่รับบริจาคในมัสยิดยิงไป10บาทเดี๋ยวอัลเลาะห์คืนกลับให้เลยแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้ยิงแอดในเฟซเลยฮะพี่น้องเขายิงตู้บริจาคมัสยิดอย่างเดียวมีรู้สึกขายไม่ค่อยดีเว้ยวันนี้ในอาทิตย์นี้เอาไปบริจาคหยอดตู้มัสยิดเขาบอกเห็นผลเลยนะเห็นผลเลยนะครับท้ายที่สุดอัลเลาะห์ก็ให้ความง่ายดายในการค้าขายบางทีเรายิงไม่ถูกจุดอ่ะพี่น้องนะมันเหมือนเราไปเที่ยวงานประจำปีงานสมัยก่อนงานวันเด็กน่ะยิงเป้าอ่ะเสียตังไปแล้วก็ยิงเป้าเพื่อจะได้เข็มไอของเล่นกลับมาสมัยก่อนใช่ไหมวันนี้จริงๆยิงให้ถูกเป้าริสกีอัลลอฮ์มาทันทีจริงๆอ่ะสิ่งที่จะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เรานั่นคือการบริจาคพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมยิ่งไม่มียิ่งต้องรัดเข็มขัดยิ่งไม่มียิ่งต้องเก็บยิ่งต้องประหยัดยิ่งต้องรับแน่นจนหายใจไม่ออกแต่อิสลามกับสอนอีกแบบหนึ่งยิ่งท่านไม่มีท่านต้องพยายามให้และเมื่อใดที่ท่านให้แก่คนอัลลอฮ์จะคืนกลับให้ท่านจริงหรือไม่ครับไม่มีใครสัมผัสได้นอกจากคนที่เคยทำมาแล้วจริงๆรู้สึกไม่มีสตางค์ไม่เคยมีขายของไม่ค่อยได้ลองบริจาคดูเดี๋ยวอัลลอฮ์คืนกลับแน่นอนแน่นอนนะแต่การคืนกลับของอัลลอฮ์เนี่ยอาจจะไม่ได้คืนกลับโอ้โหจ่ายแล้วได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนเปล่าบางทีเนี่ยการคืนกลับของอัลลอฮ์ริสกีที่พระองค์ให้อัลลอฮ์ให้ท่านขายได้ไม่เยอะแต่มีความสุขและเงินก็ใช้พอมีบารักัตเงินที่ได้มาถึงไม่เยอะแต่ก็ใช้พอกินได้ในลูกในเมียไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไก่อัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีหนี้ชีวิตมีสุขนะครับพี่น้องถึงแม้เงินน้อยแต่ไม่มีหนี้บารักัตริสกีที่อัลลอฮ์ให้ละดังนั้นวันนี้เราบอกจะทำยังไงยิงให้ถูกที่ยิงให้โดนเป้าเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ช่วยยิงไม่ถูกเป้าหมดตังค์ฟรีท้ายที่สุดริสกีเราก็กลับไปสู่อัลลอฮ์เหมือนเดิมแล้วทำไมเราไม่ทำดีกับเจ้าของไปเลยจบเรื่องเราไปทำดีกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของอ่ะเราไปทำดีกับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของริสกีท้ายที่สุดเขาก็ให้อะไรเราไม่ได้แต่วันนี้ทำดีกับเจ้าของริสกีอัลลอฮ์ให้แน่นอนอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนอัลลอฮ์ให้ท่านแน่นอนท่านดูอาท่านมอบหมายท่านตะวักกันท่านพยายามอัลลอฮ์ช่วยเหลือนี่คือการเยียเกณฑ์การมั่นใจและท้ายที่สุดการซะดะเกาะห์นี่แหละครับที่จะเปิดทำให้เราเนี่ยได้ผลบุญและได้ริสกีปัจจัยยังชีพมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นมันจะลบความผิดความชั่วต่างๆของเราทันทีนะด้วยกับการซะดะเกาะห์และประตูบานที่3ที่ท่านนบีบอกท่านมุอาซก็คือวัศลาตุรอจิบนะการละหมาดของคนคนหนึ่งมินจาวฟิลไลลิในเวลาค่ำคืนมาชาอัลลอฮ์มากประตูแห่งความดีบานที่3ที่ท่านนบีบอกคือการละหมาดยามค่ำคืนละหมาดกิยามุลไลลละหมาดตะฮัจญุดนะอัลลอฮ์และท่านนบีก็อ่านอายะห์กุรอานตะตะจาฟาจุนูบุฮุมอานิลมะฎอญิอยาดอูนร็อบบะฮุมเขาฟาวะตะมาดีเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกพวกเขาเนี่ยเอาตัวสีข้างของเขาเนี่ยออกจากที่นอนนั่นคือเขาลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดคนอยากจะเข้าสู่ประตูแห่งความดีจงอย่าทิ้งการละหมาดตะฮัจญุดจงลุกขึ้นมาละหมาดยามค่ำคืนมันเป็นเวลาที่อัลลอฮ์จะฟังเสียงท่านอย่างชัดเจนมันเป็นเวลาที่อัลลอฮ์จะฟังเสียงและจะตอบรับการวิงวอนของท่านอย่างเต็มที่ในเวลากลางคืนพี่น้องที่รักหากเราไม่รักอัลลอฮ์จริง
เราไม่สามารถจะลุกขึ้นมาละหมาดตาหยุดยามค่ำคืนได้เราไม่รักอัลลอฮ์จริงๆถ้าเราไม่อิคลาสจริงๆเราลุกไม่ได้หรอกครับช่วงกลางคืนแอร์เย็นๆพัดลมเย็นๆนะครับพี่น้องที่นอนนิ่มๆนอนกับภรรยานอนกับสามียังมีความสุขนอนกับลูกนะและอยู่ๆจังหวะที่นอนอร่อยเราจะต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดในอากาศที่หนาวๆแล้วยืนขึ้นละหมาดท่ามกลางความง่วงไม่มีใครเห็นเราแม้แต่คนเดียวไม่ได้ไลฟ์สดให้ใครดูไม่ได้อัดคลิปลง YouTube เพื่อบอกคนว่าฉันละหมาดตาหยุดไม่มีใครรู้ในการลุกละหมาดของท่านไม่มีใครเห็นในการละหมาดของท่านไม่ได้ประกาศในลำโพงที่มัสยิดว่าฉันกำลังละหมาดตาหยุดไม่มีใครเห็นเราเลยมีเราคนเดียวในยามมืดในความมืดสนิทระหว่างเรากับพระองค์นี่คือประตูแห่งความดีฮะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ใครที่สามารถลุกขึ้นละหมาดตาหยุดได้ขอบคุณอัลลอฮ์เถอะครับอัลลอฮ์กำลังเปิดประตูความดีให้แก่ท่านอัลลอฮ์กำลังเปิดประตูแห่งความงดงามความดีงามความบารักัตในชีวิตอัลลอฮ์กำลังเปิดให้แก่ท่านความสุขที่สุดในชีวิตของคนมุสลิมอย่างหนึ่งนั่นคือจุดโอเอซิสของชีวิตท่านในความแห้งแล้งในความอดอยากมันมีความชุ่มชื่นนั่นคือการละหมาดยามค่ำคืนและทำยังไงฮะจะละหมาดยามค่ำคืนเราต้องพยายามซึ่งกันและกันเมียปลุกผัวผัวปลุกเมียลูกปลุกพ่อและพ่อปลุกลูกซึ่งกันและกันเพื่อให้บ้านเรามีการละหมาดตาหยุดกันเป็นประจำวันนี้เนี่ยต้องสู้กับนับสูนะครับ3ประตูแห่งความดีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำซอดาเกาะห์หรือไม่ว่าจะเป็นการละหมาดยามค่ำคืน3ประตูแห่งความดีนี้จงเข้ามันไปให้ได้หากท่านเข้าได้ประตูใดประตูหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลละห์บางคนถือศีลอดสุนัตไม่เก่งแต่ละหมาดยามค่ำคืนเก่งอัลฮัมดุลิลละห์บางคนถือศีลอดไม่เก่งละหมาดก็ไม่ค่อยลุกแต่ทำซอดาเกาะห์บ่อยอัลฮัมดุลิลละห์แต่บางคนทำได้หมดเลยทั้ง3อย่างอัลฮัมดุลิลละห์ยิ่งใหญ่มากวันนี้เราจึงต้องพยายามนะครับพยายามที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยลุกขึ้นมาเข้าไปในประตูทั้ง3นี้ให้ได้มาชาอัลลอฮ์มากพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านมุอาซและในเรื่องละหมาดตาหยุดตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอพูดและย้ำเน้นอีกหนึ่งอย่างเพื่อเตือนตัวผมเองด้วยบรรดาคนในยุคอัสลัฟุสซอลเลห์หรือคนในยุคอดีตเขาเสียใจมากเขาร้องไห้มากหากในวันหนึ่งที่เขาตื่นมาที่เมื่อคืนเขาไม่ได้ละหมาดตาหยุดเขาจะตื่นมาด้วยความโศกเศร้าเขาจะตื่นมาด้วยการร้องไห้เขาจะตื่นมาด้วยความเสียดายที่เขาพลาดในการละหมาดยามค่ำคืนมาชาอัลลอฮ์นะเราไม่เคยร้องไห้หรอกครับพี่น้องเราไม่เคยเครียดเราไม่เคยเสียดายเลยกับการพลาดละหมาดยามค่ำคืนแต่เราจะเสียดายถ้าพลาดโอกาสของดุนยาเสียดายลงทะเบียนไม่ทันบ้างนะเสียดายไอ้นู่นไม่ได้บ้างบัตรประชาชนไม่ผ่านบ้างเสียดายว่าไอ้นู่นไอ้นี่ข้อมูลไม่ผ่านเราเสียดายแต่ละหมาดตาหยุดเราพลาดเราไม่เคยเสียดายเลยนี่คือหัวใจที่อ่อนแอของเราเองพี่น้องที่รักเราวันนี้จะทำยังไงฮะต้องพยายามบรรดาบรรพชนรุ่นแรกของอิสลามนะคนในยุคอัสลัฟุสซอลเลห์ในยุคตะบีอีนในยุคตะบีตะบีอีนเขาเหล่านั้นเนี่ยบางคนนะเขาเข้าใจว่าในเวลานี้เนี่ยเวลาตีสี่เวลาตีสามมุสลิมเขาจะไม่นอนกันเขาจะลุกขึ้นมาละหมาดตาหยุดกันหมดเพราะมันเป็นเวลาที่ดีงามอุลามะท่านหนึ่งลุกขึ้นละหมาดตาหยุดยามค่ำคืนเมื่อละหมาดเสร็จก็ยังไม่ซุบฮ์นะเขาเดินออกจากบ้านแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนเขาในเวลาดึกอัสสลามุอะลัยกุมมาชาอัลลอฮ์ปรากฏว่าลูกสาวของเพื่อนเขาลงมาและบอกว่าคุณพ่อหลับอยู่นะอุลามะท่านนี้ก็ตกใจนะว่าอ๋อขอโทษเพราะเข้าใจว่าในเวลาแบบนี้เนี่ยมุสลิมเขาตื่นกันหมดเขาไปเยี่ยมเยียนกันตอนตีสามตีสี่เพราะเขาถือว่ามันเป็นเวลาที่มุสลิมต้องลุกขึ้นละหมาดมันไม่ใช่เวลาที่เขาจะนอนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้มแข็งและก็มีพลังกันแบบนั้นทุกคนดังนั้นอิลลามันรอฮิมารอบนอกจากผู้ที่พระเจ้าของเขาเมตตาเขาจริงๆนะเราเลยบอกว่าขอดูอาพี่น้องให้เราเป็นผู้หนึ่งที่รักษาละหมาดยามค่ำคืนให้ได้จงฝึกในการละหมาดตะฮัจญุดให้ได้สิ่งแรกที่อัลลอฮ์ใช้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ละหมาด5เวลาแต่อัลลอฮ์ใช้ท่านนบีทำอะไรในช่วงการดะวะห์แรกๆนั่นคือกุมิลไลละอิลลากอลีละจงลุกขึ้นละหมาดยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดจึงเป็นฟัรดูบังคับแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับในช่วงที่ท่านนบีทำการดะวะห์แรกๆท่านนบีเป็นไฟบังคับท่านต้องลุกขึ้นละหมาดตาหยุดทำไมฮะ
เพราะการละหมาดตะฮัจญุดนั้นการละหมาดยามค่ำคืนนั้นจะสร้างความแข็งแกร่งของหัวใจที่จะต่อสู้กับงานดาวะห์ได้เพราะงานศาสนามันต้องโดนบททดสอบหลายอย่างถ้าคนไม่ละหมาดตะฮัจญุดไม่สามารถจะมีความซอบัตอดทนกับงานศาสนาได้เลยโดนเขาว่าบ้างโดนเขาดูถูกบ้างโดนเขาทอดทิ้งบ้างถ้าหัวใจไม่แข็งพอทำงานศาสนาไม่ได้อัลลอฮ์จึงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดำรงซึ่งการละหมาดตะฮัจญุดเพื่อจะมีแรงต่อสู้กับโลกภายนอกกับสิ่งทดสอบที่จะเข้ามาในวันข้างหน้าด้วยการละหมาดตะฮัจญุดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ท่านมุอาซบินญะบัลและหลังจากที่ท่านนบีบอกจบในเรื่องประตูความดีทั้ง3ท่านนบีก็ถามมุอาซบอกมุอาซอีกว่าซุมมะกอละและหลังจากนั้นรอซูลก็กล่าวกับท่านมุอาซว่าอะลาอุคบิรุกะบิรอซิลอัมวะอะมูดีวะซิรวะติสะนามเอาไหมมุอาซฉันจะบอกให้เจ้าทราบเอาไหมดูท่านนบีเพิ่มมาอีกแล้วพี่น้องนะว่าอะไรคือศีรษะและอะไรคือเสาหลักและอะไรคือสิ่งที่เป็นจุดสุดยอดที่สุดของศาสนา มุอาซจึงบอกกับท่านนบีว่าบะลายารอซูลุลลอฮ์เอาครับยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากจะรู้อะไรคือศีรษะอะไรคือเสาและอะไรคือจุดสูงสุดในศาสนาท่านนบีจึงบอกกับมุอาซเลยว่าเราะซุลอัมอัลอิสลามสิ่งที่เป็นศีรษะของกิจการงานทั้งหมดคืออิสลามถ้าไม่มีอิสลามท่านทำดีแต่ครับไม่ได้ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เลยไม่ได้ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ดังนั้นคนนะพี่น้องถ้าไม่มีหัวเราไม่เรียกว่าคนดังนั้นคนต้องมีหัวชีวิตต้องมีหัวและมีสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือศาสนาและศาสนาวันนี้อะไรพี่น้องศาสนามีหลายศาสนาในโลกแต่วันนี้เราอยากได้ศาสนาที่อัลลอฮ์ยอมรับและอัลลอฮ์ต้องการและเราจะรู้ได้ยังไงว่าคืออะไรอัลลอฮ์จะบอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์ที่พระองค์จะยอมรับคืออิสลามทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้มุสลิมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับคนอื่นให้มาเป็นมุสลิมห้ามโดยเด็ดขาดมุสลิมไม่มีสิทธิ์บังคับคนให้มาเป็นนับถือมุสลิมนะเราไม่มีสิทธิ์บังคับใครและใครก็ไม่มีสิทธิ์บังคับเราใครจะอยู่ใครจะไปใครจะออกใครจะเข้าทั้งหมดเลือกเอาเองเลือกเอาเองแต่วันนี้สำคัญที่สุดเราถามตัวเองนะเราจะเข้าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเอากุญแจจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านไขจนตายก็เข้าไม่ได้แล้ววันนี้เราอยากจะเข้าบ้านหลังนี้ที่มีแอร์เย็นฉ่ำที่มีสระว่ายน้ำในบ้านท่านจะไปขอใครฮะต้องขอและไปเอากับเจ้าของบ้านจริงๆนะอาจจะมีคนนู้นคนนี้บอกว่าฉันคือเจ้าของไอ้นู่นก็บอกฉันคือเจ้าของมีสิทธิ์ที่ท่านจะเลือกและวิเคราะห์เอาว่าแล้วใครคือเจ้าของจริงๆบ้านหนึ่งหลังมีเจ้าของหลายคนเป็นไปไม่ได้ต้องมีเจ้าของแค่คนเดียวแล้ววันนี้เราจะรู้ได้ไงใครคือเจ้าของต้องพิสูจน์สิครับพิสูจน์สิฮะกุญแจของใครไขได้จริงแล้วกุญแจอันไหนที่เราสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงๆเมื่อเราศึกษาเราวิเคราะห์เราจึงยอมรับณที่มุสลิมทั้งหมดว่ากุญแจดอกนั้นคืออิสลามท่านนบีจึงบอกว่าเราะซุลอัมรอัลอิสลามศีรษะของมันเลยนั่นคืออิสลามนะครับวะอะมูดูอัสซะลาและเสาของมันเสาของอิสลามท่านนบีบอกอะมูดูอัสซะลาคือการละหมาดมาชาอัลลอฮ์มากมีศีรษะก็ต้องมีเสาที่จะประคับประคองมันไว้นั่นคือการละหมาดนั่นคือการละหมาดวันนี้มีหัวแต่ไม่มีเสาพี่น้องที่รักมันก็เคว้งนะแต่ก็ยังไม่ตายอ่ะแต่มันก็เคว้งมากๆเหมือนกระสืออย่างนั้นอ่ะถ้ามีหัวลอยไปลอยมาพี่น้องแต่ถ้ามีตัวมารองรับเมื่อไรเป็นคนทันทีถ้ามีแค่หัวแล้วไม่มีตัวนั่นเขาเรียกกระสือกระสือยังไม่ปลอดภัยพี่น้องไปไหนมาไหนคนไล่นะคนไม่เอานะสกปรกคิดยังไม่รอดยังไม่ปลอดภัยยังไม่เป็นคนสมบูรณ์เรามีหัวแล้วต้องมีตัวที่จะรองรับหรือเสานั่นคือละหมาดวันนี้จึงไม่แปลกมุสลิมบางคนเป็นมุสลิมแต่ไม่ละหมาดแสดงว่ายังเป็นกระสือเป็นคนที่ไม่มีลำตัวยังเป็นกระสืออยู่นะเรายังไม่ใช่คนสมบูรณ์เรายังไม่ใช่คนที่ อิสลามต้องการท่านต้องมีเสาเนี่ยสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของความมั่นคงบ้านไม่มีเสานั่นคือบ้านที่ไม่เป็นบ้านหรือมันขึ้นได้เหมือนกันแต่มันไม่มั่นคงคนถ้าไม่มีศาสนาถ้าไม่มีเสาศาสนาเราจะมั่นคงกับอะไรฮะอิสลามจึงต้องมีเสาและเสานี้เนี่ยต้องถูกขัดเกลาเป็นประจำไม่แปลกเลยอิสลามทำไมต้องละหมาด5เวลาทำไมไม่ทำปีละครั้งอ่ะครับพี่น้อง
ถ้าทำปีละครั้งผมยกตัวอย่างง่ายๆเสาบ้านเราทำความสะอาดปีละครั้งกับเสาบ้านเราที่ทำความสะอาดทุกวันอันไหนจะแข็งแรงและอันไหนจะสะอาดกว่ากันอิสลามจึงมีคำสั่งละหมาด5เวลาทุกวันทุกวันเลยนะไม่ใช่ละหมาดปีนึงหนหนึ่งหรือเฉพาะวันสำคัญในศาสนาเปล่าอิสลามมีละหมาดทุกวันเลยผมไม่แปลกใจเลยนะทำไมปั๊มน้ำมันบางที่และส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีห้องละหมาดทำไมมีห้องละหมาดแล้วพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจบอกแล้วทำไมไม่มีห้องสวดมนต์ของคริสเตียนห้องอิบาดัตของชาวพี่น้องต่างศาสนิกผมบอกว่าไม่แปลกที่เขาต้องมีห้องละหมาดให้มุสลิมเพราะมุสลิมต้องละหมาดทุกวันและวันละห้าเวลากับศาสนิกอื่นพี่น้องบางอื่นอาจจะทำแต่ไม่ได้ไฟบังคับทุกวันเหมือนพวกเราสมัยก่อนผมมีเพื่อนนะที่เป็นไม่ใช่มุสลิมบอกแล้วมึงสวดมนต์ตอนไหนวะมันก็จะบอกสวดมนต์ก่อนนอนนะและทั้งวันที่ตื่นเช้ามาไปทำงานจะไม่มีพักตอนเที่ยงเพื่อไปสวดมนต์เขาก็สวดตอนนอนไปเลยแล้วผมถามเพื่อนแล้วเข้าวัดตอนไหนบ้างนะวัยรุ่นจะไปฟังธรรมทุกวันอาทิตย์เป็นไปได้ยากมากๆและเข้าตอนไหนตอนมีวันเทศกาลอันนี้ของเขาแต่มุสลิมอ่ะบอกเข้าทุกวันเลยตกใจเข้าทุกวันมัสยิดบอกเข้าทุกวันนะและไม่ใช่ทุกวันธรรมดาเข้าวันละห้าครั้งมุสลิมเข้ามัสยิดวันละห้าครั้งต้องปฏิบัติทุกวันวันละห้าเวลาทำไมอ่ะเพราะเสาต้องแข็งแรงนี่คือเสาต้องมีการเอาใจใส่ดูแลเป็นประจำมันจึงจะแข็งแรงและถ้ามุสลิมไม่ละหมาดและถ้ามุสลิมไม่ละหมาดล่ะครับพี่น้องมันก็เหมือนกับคนที่ปีละครั้งไปทำอิบาดัตนั่นเองเสาเราไม่แข็งแรงเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญและให้เวลาในการดูแลเสาเราเลยอิสลามต้องละหมาดมุสลิมต้องมีเสานั่นคือการละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบตรงนี้นะครับพี่น้องบอกให้ชัดเจนแล้วมองเห็นภาพสวยงามมากๆนะสวยงามมากๆถ้าพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเพื่อนๆ เราถามทำไมมึงต้องละหมาดวะเป็นประจำทำไมวะบอกเลยฮะว่ากูกำลังดูแลเสาบ้านกูให้แข็งแรงนี่คือเสาละหมาดคือเสาถ้าไม่ละหมาดนั่นคือคนที่ไม่มีเสาคนไม่มีเสาคือคนที่ไม่มีแกนในการดำเนินชีวิตไปสเปะสปะหมดเลยอะเช็คตัวเองเช็คผมเช็คท่านวันนี้เราละหมาดหรือยังเราละหมาดหรือยังถ้าเราได้ละหมาดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรขอบคุณอัลลอฮ์แต่ถ้ายังไม่ละหมาดถามตัวเองนะทำไมเราไม่ละหมาดทำไมเรารู้สึกไม่อยากละหมาดทำไมถึงรู้สึกว่าละหมาดเป็นเรื่องยากถ้าละหมาดเป็นเรื่องยากพี่น้องถามว่าได้ไหมที่จะไม่ละหมาดผมก็บอกว่าได้มันมีวิธีถ้าไม่อยากละหมาดผมจะมีวิธีบอกไอ้อะไรอ่ะครับอาจารย์เก็บตัวเองอย่าให้ตายให้ได้เซฟตัวเองไม่ให้ตายให้ได้ถ้าไม่ตายเมื่อไหร่จะไม่ละหมาดโอเคเข้าใจยังไงก็ไม่ลงนรกเซฟตัวเองให้ได้ทำตัวเองไม่ให้ตายให้ได้และท่านจะไม่ละหมาดผมจะไม่ยุ่งกับท่านเลยแค่นั้นพอหรือความตายไกลเกินไปเอาแล้วไม่ต้องยากถ้าไม่อยากละหมาดจริงๆเลิกใช้ริสกีของอัลลอฮ์หยุดหายใจหยุดกินอาหารหยุดเอาของอัลลอฮ์มาใช้เพราะเรามันคนหน้าไม่อายกินของอัลลอฮ์แต่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เอาของอัลลอฮ์แต่ไม่ชุกรและไม่อิบาดัตต่อพระองค์อย่ากินเลยครับพี่น้องถ้าคิดว่าทำไม่ได้ละหมาดเถอะครับคุ้มกับชีวิตของเราที่สุดจงอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยนี่คือคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันคือเสาหลักของอิสลามของศาสนาเลยนะเสาหลักเลยและท่านรอซูลได้กล่าวอย่างที่3ว่าวะซิรวะตุสนามิอัลญิฮาดและจุดสุดยอดที่สุดของศาสนาคือการจิฮาดการต่อสู้ในทางของพระองค์มาชาอัลลอฮ์เรียงลำดับ3สเต็ปสวยงามมาก1อิสลาม2ละหมาด3จิฮาดวันนี้วัยรุ่นบางคนนะฮะเห็นพี่น้องปาเลสไตน์ถูกทำร้ายเห็นพี่น้องมุสลิมทั่วโลกถูกเข่นฆ่าถูกอธรรมความรู้สึกวัยรุ่นบางคนบอกฉันอยากจะออกไปต่อสู้ออกไปจิฮาดจิฮาดคือจุดสูงสุดของศาสนาเสาไอ้อย่างที่2ท่านมีหรือยังท่านละหมาดหรือยังไม่ใช่ไม่ค่อยละหมาดหรอกแต่ใจอยากจะไปญิฮาดอันนั้นคืออารมณ์มันฮึดตอนคึกแค่นั้นเองมันขึ้นชั่ววูบอีหม่านไฟลามทุ่งแบบนั้นไม่ไหวนะครับพี่น้องตอนมีอารมณ์ก็ฮึหลังจากนั้นก็หายฮึหายอันนี้เขาเรียกว่าอีหม่านแบบชักเยอะไม่ได้ชักเยอะนี่มีจังหวะเอ้าดึงฮึบแล้วปล่อยดึงฮึบแล้วปล่อยบอกไม่ได้อีหม่านเราจะทำยังไงก่อนจะไปสู่จุดญิฮาดขนาดนั้นได้ละหมาดท่านต้องเป๊ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องกับบรรดาซอฮาบะห์เป็นสเต็ปเติบโตขึ้นมาอีมานอิบาดัตแล้วก็ไปญิฮาดสุดยอดแล้วของศาสนาเราจะฝึกการเสียสละในชีวิตเราเนี่ยเสียสละชีวิตเนี่ยตายเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยได้แหละครับบางคนบอกไม่เป็นไรถ้าถึงเวลารบฉันไปแน่นอน
พูดได้หมดพี่น้องผมก็พูดได้แต่ถึงเวลาจริงๆนะหันไปดูหน้าเมียหันไปดูหน้าลูกหันไปดูบ้านหันไปดูรถแล้วทำไงอินชาอัลลอฮ์จบเลยจบที่อินชาอัลลอฮ์ก็เข้าบ้านนอนเลยทำยากคนถ้าละหมาดมันไม่เป๊ะจริงๆถึงเวลาต้องเสียสละเสียสละยากมากยากมากอย่าว่าแต่ไปญิฮาดเลยครับพี่น้องเราเนี่ยผมเคยนะในชีวิตเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปออกดาวะกับพี่น้องรู้สึกว่าผมไปแค่5วันตอนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์5วันนะทำไมมันคิดถึงบ้านคิดถึงเมียคิดถึงลูกพ่อแม่คิดถึงหมดเลยทำไมแค่5วันยังคิดถึงอ่ะแล้วซอบัตออกไปไม่มีกำหนดกลับตลอดชีวิตแล้วก็ทิ้งได้ยังไงถึงเวลาจำเป็นที่เขาต้องออกเขายอมได้เพื่ออัลลอฮ์ไงเพราะซอบัตผ่านการอบรมมาเรียบร้อยวันนี้เราไม่ละหมาดอยู่ๆไปญิฮาดพวกไม่ต้มน้ำท่อมกินในสมรภูมิญิฮาดแหละครับพวกไม่เอายาแก้ไอขึ้นมากินผสม4คูณร้อยในสมรภูมิญิฮาดแหละพี่น้องทำไมอ่ะเพราะละหมาดมันไม่แน่นจับดาบรบไม่ใช่เรื่องยากแต่จับดาบด้วยอีหม่านเป็นเรื่องยากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนนี่คือสเต็ปในการพัฒนาบุคลิกพัฒนาตัวเองเริ่มจากง่ายไปยากขึ้นเรื่อยๆเราอย่าไปเริ่มเรียนเลขคูณทั้งที่บวกเลขยังไม่แม่นเราพี่น้องเราไปท่องสูตรคูณเป๊ะเลยแต่บวกเลข5ลบ5เราตอบไม่ได้ยุ่งนะครับเราไปท่องระดับยากๆได้หมดเลยแต่ระดับพื้นฐานเราทำไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากๆเรียนไปตามสเต็ปเดินไปตามขั้นตอนแล้วท่านจะเดินไปอย่างมั่นคงแต่ว่าถ้าเดินแบบสเปะสปะเดินแบบไม่รู้เรื่องอะไรพี่น้องเชื่อผมนะครับเดินแบบนี้เดินได้ไม่นานแน่นอนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่ท่านมูอัซและท่านนบีหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านนบีบอกไปแล้วท่านรอซูลก็บอกกับท่านมูอัซต่อว่าซุมมากอละหลังจากนั้นท่านรอซูลบอกว่าอะลาอุคบิรุกบิมาลาอิซาลิกะกุลลิเอาไม่มูอัซฉันจะบอกให้เจ้าทราบถึงสิ่งที่สามารถควบคุมทั้งหมดได้ในสิ่งที่ฉันพูดไปตั้งแต่ตอนแรกจนสุดท้ายมันมีอยู่สิ่งนึงที่จะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเอาหรือไม่ฟะกุลตุบะลายารอซูลุลลอฮ์เอาครับยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะคะซะบิลิซานีนบีจึงจับไปที่ลิ้นของท่านลิ้นเนี่ยนะลิ้นเนี่ยและท่านนบีบอกว่ากุฟฟะอะลัยกะฮาซามูอาซนะผมอธิบายนะมูอาซเจ้าจงระงับสิ่งนี้ให้ได้นั่นคือจงควบคุมลิ้นตัวเองให้ได้นะครับท่านมูอัซตกใจมากกุลตุฉันจึงกล่าวแก่ท่านนบีว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์เอ๋ยว่าอินนะละมูอาคิคอซูนะบิมานะตะกัลละมูบีเราจะถูกลงโทษด้วยหรือในสิ่งที่เราได้พูดออกไปยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกนะครับว่าสักะเลตกะอุมมุกะยามูอาซนะครับนี่เป็นสำนวนอาหรับนะแม่ของเจ้าได้คลอดเจ้าออกมาแล้วมูอาซวะฮัลยะกุบุนนัสฟินนาร์อะลาวุจูฮิมเอาก็ละละมานะคือริมอิลลาฮะซออิดุอัลซินาติมการที่มนุษย์คนหนึ่งจะถูกคว่ำหน้าแล้วลากลงนรกนั้นสาเหตุเพราะลิ้นของเขานั่นเองนะครับเอาก็มากรอละสลายสลามนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสรุปสิ่งที่จะควบคุมทั้งหมดในสิ่งที่ท่านนบีได้พูดออกมานั่นคือจงคุมลิ้นให้ได้ลิ้นไม่มีกระดูกลิ้นนุ่มนิ่มพี่น้องครับลิ้นไม่เหมือนจะไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์เข้านรกมากนั่นคือลิ้นนะคำพูดของเราในบางคำพูดในบางถ้อยคำที่เปล่งออกไปพี่น้องบางคำพูดที่เราพูดอาจจะเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์โกรธจนวันกิยามะห์คนดียิ่งประหยัดคำพูดคนชั่วยิ่งไม่ค่อยสนกับคำพูดตัวเองคนวันนี้ผมถึงบอกไงว่ายิ่งพูดมากยิ่งผิดมากยิ่งพูดเยอะยิ่งผิดเยอะวันนี้เราบายานศาสนาคุยเรื่องศาสนาพี่น้องไม่ใช่ว่าจะได้บุญทุกเม็ดเราก็ไม่กล้ารับประกันแต่นำซ้ำเราพูด2ชั่วโมงพี่น้องนั่งฟัง2ชั่วโมงเราเสี่ยงอันตรายมากกว่าพี่น้องที่นั่งฟังเสี่ยงเยอะพี่น้องเพราะพูดมากก็ต้องผิดมากดังนั้นขอโทษขออภัยโทษให้แก่ผมและก็พี่น้องทุกท่านและขอดุอาให้กับพวกเราทุกคนสิ่งนี้แหละครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนแก่ท่านมูอาซบินญะบัลและบรรดาอุมมะฮ์อิสลามทั้งหมดจงระวังลิ้นของเราให้ได้จงระวังคำพูดคำจาของเราให้ได้หากคำพูดของคำจาของเราไม่ตรงหรือบิดพริ้วหรือผิดจากหลักการของพระองค์หรือเชื่อเฉือนหัวใจคนระวังนะครับในวันกิยามะห์เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกลงโทษและเข้านรกสาเหตุจากลิ้นของเราเองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก
ขอเราคุ้มครองเราและท่านทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับนี่คือหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวและได้สอนแก่ท่านมุอาซบินญะบัลหะดีษนี้ บันทึกโดยมาตุรมิซีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์เตือนเราให้เราระวังในเรื่องการใช้คำพูดและในเรื่องการวางตัวในเรื่องการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ทั้งหมดนะครับค่ำคืนนี้ก็ฝากพี่น้องเอาไว้ในตรงนี้นะใครมีอะไรอินชาอัลเลาะห์นะมีปัญหาเด่นนะคำถามอะไรตอนนี้ก็ตอนนี้ใครมีอะไรไหมครับได้นะครับนะครับถ้าใครมีอะไรจะทักถามอะไรก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก่อนที่แบตเราจะหมดนะนำดูแลนะฮะไปปีเขาถามว่าอาจารย์ครับผมทำงานดึกย่อไปปีไม่ได้นอนจะกะจะละหมาดยังค่ำคืนตาหยุดได้ถูกได้ไหมครับคือตาหยุดเนี่ยมันต้องนอนก่อนนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับนั่นคือการละหมาดตาหยุดนะฮะนะครับนั่นคือการละหมาดตาหยุดมันต้องหลังจากนอนก่อนนะครับนั่นคือละหมาดตะฮัจญุดส่วนการละหมาดกิยามุลไลละหมาดยามค่ำคืนนะครับจะเป็นการละหมาดทั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้นอนเนี่ยก็สามารถละหมาดได้เลยละหมาดสุนัตทั่วไปหรืออ่านดูอาหรือนั่งซิกเก็ตได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าตะฮัจญุดเราต้องหลับก่อนสักนิดนึงก็ได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดได้เลยนะครับดังนั้นส่วนการละหมาดยามค่ำคืนพี่น้องไม่ได้นอนไม่ได้นอนบางทีทำโอทีนะไปเลยทำโอทีบ้างเป็นรปภ.บางทีเฝ้าไว้นู่นไอ้นี่เราอยู่ออฟฟิศแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของเราที่อยู่คนเดียวนั่นละหมาดสุนัตอะไรได้เลยนั่นคือละหมาดยามค่ำคืนได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็คือทำอิบาดัตในตอนนั้นได้เลยอ่านกุรอานซิกุรุลลอฮ์ดูอาได้แต่ไม่ใช่ตาหยุดตาหยุดต้องหลับก่อนนะแล้วก็ถึงจะลุกขึ้นเพราะเขาเรียกว่ามันแตกต่างจากละหมาดอื่นๆมันเป็นบททดสอบด้วยนะพอหลับปุ๊บเนี่ยมันอร่อยแล้วมันลุกยากนะแต่ถ้าลุกขึ้นมาได้ผลบุญยิ่งใหญ่มากๆนะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะยะอันดับแรกละหมาดตาหยุดเนี่ยนะครับตาหยุดเนี่ยท่านนบีบอกว่าทีละสองทีละสองทำสองรอกัดสองรอกัดไม่ได้มีจำนวนสิ้นสุดได้หมดเลยนะแต่ท่านนบีก็ทำแปดรอกัดถ้าเราจะทำมากกว่าแปดนะครับก็ไม่ได้ผิดดำได้ตลอดมัสนามัสนาสลาตุไลมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนก็ทีละสองทีละสองรอกัดสองรอกัดให้สลามสองรอกัดให้สลามทำเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็จบที่ละหมาดวิเตสแต่เราซูลก็จะทำเพียงแค่8รอกัตเท่านั้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสมมุติเราพูดคำที่อัลลอฮ์โปรดไม่เข้าใจไหมอาจารย์ครับสมมุติเราพูดคำที่อัลลอฮ์โปรดแล้วเราไม่รู้ตัวเราต้องทำยังไงบ้างครับคือคำพูดบางทีเราพูดเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราจะโกรธหรือเปล่าในสิ่งที่เราพูดแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นพูดที่ไม่ดีเราก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอโทษต่ออัลลอฮ์นะครับนำดีแล้วอันนี้เห็นแล้วดีละหมาดอัปปอนึงว่าเสียกับปอนึงมีไหมครับมีไหมสามีไม่ได้อันนี้เรื่องสามีไม่ได้ส่งใบหย่าไม่เข้าใจฮะช่วยบอกอีกนั่นหอนิ่งถ้าเรานอนกับสามีแล้วหนาวตาไปแห่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีแม่พี่พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยนะครับพ่อเลี้ยงขอลูกเลี้ยงนี่เหมือนกับลูกติดแม่สมมุติเราได้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยานะเขามีลูกติดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นลูกเราแล้วนะครับอย่าบ้าสลามอะไรได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราร่วมหลับนอนกับคุณแม่เขาแล้วเด็กคนนั้นก็เหมือนลูกเราเหมือนกันเลยนะครับทำดูดีแล้วจะกินจระเข้กันซะแล้วนะอินนาลิลลาห์มันไม่ได้นะครับจระเข้นะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสแล้วไอ้ที่แพงเนื้อหมูแต่เนื้อวัวก็ยังราคาไล่ๆเหมือนเดิมไม่เป็นไรถ้าแพงก็ไม่ต้องซีเรียสซื้อครึ่งกิโลพอหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะก็กินแทนนะอินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรเนื้อวัวยังไม่ขึ้นเลี้ยงเองเลี้ยงเองนะเลี้ยงเองอินชาอัลเลาะห์เอาไปหลังละหมาดอาจุดนอนได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรละหมาดเสร็จแล้วก็นอนได้ง่วงนอนไปแต่อย่าเพลินจนไม่ตื่นสุบนะครับอันทำดูแลดูนะก็ฝากรัฐบาลด้วยนะครับถ้าดูไลน์นี้ว่าคนจะกินเนื้อจระเข้กันแล้วนะตอนนี้บอกของอะไรก็แพงหมดเลยอย่าไปกินเลยเนื้อจระเข้เชือดไก่กินแล้วกันนะครับ กินปลากินอะไรไปนะคนนะจะลามไปถึงกินจระเข้แล้วนะถ้า
กิดไปกินจระเข้จริงๆนี่นะประวัติศาสตร์ไก่ทองต้องเปลี่ยนเลยนะชาละวันไก่ทองจบแต่ก่อนชาละวันเขากลัวเดี๋ยวนี้คนล่าไอ้เข้กินนะมาสับอยู่มุดนักวิชาการส่วนมากถือว่ากินไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับจระเข้นะนะอันทำดีแล้วครับก็ครับคือการอ่านเนี่ยได้บุญนะที่ท่านนบีบอกชัดเจนคืออ่านเนี่ยได้บุญส่วนฟังก็ได้บุญในเรื่องของการฟังแต่อ่านเนี่ยแค่หนึ่งได้สิบฉะนั้นเราอ่านไม่คล่องเราก็ค่อยๆฝึกไปนะอ่านไปฝึกไปคล่องบ้างไม่คล่องบ้างท่านนบีบอกคนแบบนี้ก็จะได้ผลบุญสองเท่าหนึ่งบุญของความพยายามและบุญของการอ่านกุรอานนะครับอัลลอฮฺอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่อยู่กับสามี3ปีนี่เขาหย่ากันเรื่องไอ้ใบหย่าไม่สำคัญเท่ากับการหย่าจากปากสามีนะใช่ถ้าสามีพูดหย่าไปแล้วเนี่ยต่อให้เขาไม่ส่งใบหย่ามามันก็หลุดแล้วทั้งหมดอิดดานะครับฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าสามีเราบอกหย่าหรือยังอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าใบหย่านะเพราะใบหย่านี่ยังไม่มีผลเท่ากับคำพูดของสามีนะครับอันนี้สอดคล้องกันได้หุ้นเนี่ยจริงๆถ้าหุ้นโดยทั่วไปเลยอิสลามก็เล่นได้ในกรณีที่ฮาลาลธุรกิจที่เราไปลงหุ้นด้วยก็ต้องฮาลาลไม่มีดอกเบี้ยไม่ใช่ธุรกิจฮารอมนะก็ลงหุ้นไม่ใช่ปั่นหุ้นหรือว่าที่เขาทำกันนะเอาแบบไม่รู้เขาไปทำอะไรแล้วก็เติบโตขึ้นมาอันนั้นต้องละเอียดในการเล่นหุ้นส่วนถ้าแต่ละกรณีก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่ารายละเอียดเขาแบบไหนบ้างนะครับเราว่าเราอันนี้คนนึงนะสองอีกนิดนะสามีไม่เคยดูแลภรรยามีครอบครัวของ3 3อ๋อไม่เคยดูแลภรรยามีครอบครัวใหม่เมียเก่าปุ๊บน่าจะพิมพ์ไปมือใจเย็นๆนะถ้าผมเข้าใจว่าก็คือสามีไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็ไม่สนใจเมียเก่าอย่างนั้นหรือเปล่าทิ้งภรรยาก็ดูนะครับอันนี้เนี่ยมันต้องดูนะว่าเขาบอกเลิกหรือเปล่านะครับนะต้องดูนะคำว่าหย่ากับเลิกเหมือนกันมั้ยเขียนไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายไปในทางเดียวกันเหมือนตาบากับตากใบนะตาบาก็คือตากใบตากใบก็คือตาบาฉะนั้นอย่ากับเลิกเหมือนกันนะครับอัลลอฮฺอะลัมโอเคนะโอเคเดี๋ยวอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวต้องเดินทางกลับบ้านเล่นกว่านยังไงให้จำง่ายครับอแบดุครับอแบดุนะสามีดุกลัวจำไม่ได้ก็เลยบอกว่าบางทีอาแบดุคนสอนดุเกินก็นักเรียนเครียดเหมือนกันฉะนั้นจะให้จำง่ายยังไงก็ต้องท่องแล้วกันนะครับท่องและทบทวนอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่การพยายามนะครับฟังท่องทบทวนเรื่อยๆมันจำแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับก็วันเราอะลัมนะคำคืนนี้ยังไงอินชาอัลเลาะห์ได้เจอกันในอาทิตย์หน้านะครับวันพฤหัสพฤหัสหน้าปะวับอินชาอัลเลาะห์นะถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆเปลี่ยนแปลงเอาเข้าดูพฤหัสหน้าปะวับนี่พฤหัสหน้าคณะกิบากโกวันพฤหัสหน้าต้องขอมาอัพนะครับผมต้องเดินทางขึ้นกรุงเทพวันที่17มีคนถามฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีรายการสมอลท็อกแล้วเหรอชาลอตต้องถามทีมงานสมาชิกว่าพร้อมหรือยังโอไมครอนเราผมพร้อมอยู่แล้วนะไม่เป็นไรชาลอตแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยขออนุญาตหยุดอาทิตย์นึงนะครับกับอีกอาทิตย์นึงวันที่27ต้องกลับถึงบ้านน่าจะประมาณ28 29เป็นชาลอตนะครับอ๋อบอกแกต่อกินขับรถไปกรุงเทพฯนะฮะก็ประมาณ2อาทิตย์จะไม่อยู่แต่ว่าอาจจะยิงลิงก์หรือยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วถ้าผมไลฟ์ไปได้ก็จะไลฟ์นะครับในให้กับพี่น้องได้ฟังนะครับก็ขอบคุณมากนะครับยังไง2อาทิตย์ต้องขอมาอาจจะไม่ได้มาถ่ายทอดในสตูดิโอนะขับรถขึ้นไปกรุงเทพนิดนึงนะครับนะฮะก็อินชาอัลเลาะห์ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับยังไงติดตามดูอาให้กับทีมงานอาชิดด้วยนะครับวันนี้ก็จะจากมอลล็อกไอรอนนะครับกูซิเรานะผู้อยู่เบื้องหลังทําคอมแล้วก็พิธีกรผมแดงของเราแบบปีสายจี๊ดนะขอบคุณจริงๆนะครับทุกๆท่านและเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ารายการมันพฤหัสต่อไปนะครับขอบคุณมากขอรับตอบแทนลาไปโทษกับพวกเราทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์